ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเลโก้ฮักนะเหมือนเดิมเพียงแต่ตัวนี้จะมาพิเศษหน่อยก็คือเนื้อมันจะเป็นวัสดุแบบเคลียร์ใสนะครับซึ่งทั้งเซ็ตก็จะมีอยู่ทั้งหมด4แบบครับเราลองมาดูกันเลยเริ่มจากตัวนี้นะครับซึ่งในกองก็จะมีเลโก้มาให้แล้วก็จะมีการ์ดมาให้นะครับมันจะมีข้อเล็กๆแบบนี้นะครับจะมีอยู่3อันให้ต่อตรงแขน2ข้างและตรงหัวนะครับครับวิธีต่อก็เหมือนเดิมนะดูลักษณะแขนลักษณะมือให้ดีอุ๊ยลืมเดี๋ยวใส่เสื้อด้วยครับก็ต่อมือต่อหัวครับเหมือนตัวเดิมนั่นแหละเพียงแต่คอเนี้ยมันจะมาต่างกับของเดิมนิดหน่อยนะครับแล้วสิ่งที่แถมมาก็คือประแจครับประแจซึ่งของเดิมไม่มีมาให้นะฐานก็ยังเป็นแบบเคลียร์ใสด้วยนะครับครับเสร็จไปหนึ่งตัวแล้วเรามาดูตัวนี้กันนี่คือตัวแดงนะครับแดงแบบเคลียร์ใสเลยนี่ครับนี่คือตัวแดงที่ผมต่อแล้วนะมันจะเคลียร์ใสเลยครับมองทะลุเห็นด้านหลังเลยครับอันนี้จะเคลียร์ใสเลยนะครับแล้วก็นี่คือตัวเทาครับตัวเทาแล้วทุกตัวก็จะแถมประแจมาให้ด้วยนะครับครับทุกตัวจะแถมประแจมาให้ด้วยรู้สึกตัวเทานี่จะมืดไปหน่อยนะแต่ก็ยังมองเห็นทะลุได้อันนี้ก็ตัวเขียวครับออริจินอลเลยอันนี้ตัวเขียวครับตัวเขียวนี่เป็นออริจินอลสีเขียวครับมองเห็นทะลุด้านหลังเลยครับทุกตัวจะแถมประแจมาให้หมดคือแล้วก็นี่คือตัวเดิมนะครับที่ผมเคยรีวิวมาก่อนนะครับก็สัดส่วนและขนาดก็เท่าเดิมนะครับไม่ได้ต่างกันเลยสัดส่วนและขนาดยังเท่าเดิมเพียงแต่มาแบบเคลียร์ใสนะครับคือเวลาตั้งโชว์ในตู้โชว์แล้วก็ให้แสงมันสะท้อนแยงๆด้วยแล้วก็จะสวยงามมากเลยครับทั้งเซ็ตมีอยู่ทั้งหมด4แบบครับครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ